วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะรายการ The Key ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ24มีนาคมปีที่แล้วพุทธศักราช2562ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ8ปีหลังจากรัฐประหารปี2557เลยนะคะถ้าเราไม่นับการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์2557ซึ่งครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่เราใช้ระบบที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในรอบ1ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายเลยจริงๆนะคะที่ใหญ่ๆสำคัญก็อย่างเช่นการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะคะการที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วก็มีพรรคร่วมรัฐบาลที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะหลังจากนั้นก็มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยศาลรัฐธรรมนูญและการยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมานะคะจนกระทั่งเร็วๆนี้เองแหละทำให้เกิดกระแสแฟลชม็อบของนักเรียนนักศึกษาเกิดขึ้นทั่วประเทศจึงมีคำถามว่าแล้วประเทศไทยของเราจะผ่านมรสุมทางการเมืองนี้ไปได้อย่างไรท่ามกลางวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาประเมิน1ปีหลังการเลือกตั้งการเมืองไทยเป็นอย่างไรกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคม2562ที่ผ่านมาเราก็คาดหวังนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองของบ้านเราแต่1ปีที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนจริงหรือไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์กับเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับอาจารย์คะเร็วมากเลยผ่านมา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่วันเลือกตั้ง24มีนาคมปีที่แล้วอาจารย์คิดว่า1ปีที่ผ่านมามันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปมั้ยคะครับจริงๆผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแสดงว่าเปลี่ยนในทางกับการเปลี่ยนไปในทางที่มันก่อให้เกิดปัญหาและจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคือณวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆ1ก็คือกระบวนการในการใช้รัฐธรรมนูญปี2560นะครับคือจริงอยู่แม้ว่ารัฐธรรมนูญอาจจะประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2560แต่ว่าการใช้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งก็คือกลไกในเรื่องของการเลือกตั้งในระบบจัดสรรปันส่วนผสมการเลือกนายกรัฐมนตรีการทำงานของระบบรัฐสภาต่างๆนั้นเนี่ยมาเริ่มเห็นดอกออกผลเนี่ยก็คือหลังการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราเห็นก็คือผลจากรัฐธรรมนูญนะมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้ในส่วนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการในการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นนะว่าทำให้เกิดเรื่องของการ
กำหนดโครงสร้างทางการเมืองต่างๆเนี่ยในรูปแบบใหม่เนี่ยอยู่ไม่น้อยนะครับเช่นการมีระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะฮะการให้มีสวมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนั้นคือบทเฉพาะการนะครับในช่วง5ปีแรกการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือการกำหนดโครงสร้างทางการเมืองนะแบบใหม่นะครับรวมไปถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระต่างๆด้วยนะซึ่งการกำหนดดังกล่าวนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลมาสู่ส่วนที่2นะฮะก็คือเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รัฐธรรมนูญนะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยประการแรกเลยก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของโครงสร้างในระบบรัฐสภาะนะบิดเบี้ยวอย่างไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่ให้สวในบทเฉพาะการเนี่ยมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยผมเรียกสวชุดนี้สวยกกำลัง2แล้วกันนะทำไมถึงเรียกว่ายกกำลัง2เพราะในอดีตเนี่ยสวเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทเนี่ยเพียงอย่างเดียวตรวจสอบเป็นสภากันกรองนะครับพอหลังปี40สวมาจากการเลือกตั้งก็มีหน้าที่ในการถอดถอนแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะแต่ว่าพอมาปี2560นั้นเนี่ยเจนได้เลยว่าสวทำหน้าที่2อย่างเลย คือเป็นสภาตรวจสอบนะฮะแต่งตั้งถอดถอนก็ยังทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่วงดุลด้วยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างของระบบรัฐสภานั้นเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะฮะแล้วก็ทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่สะท้อนถึงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะซึ่งตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเกิดปรากฏการสสย้ายพักบ้างอะไรบ้างนะมันก็ไม่สะท้อนเจตจำนงประชาชนเพราะว่าเวลาเขาย้ายพักเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกเขาในฐานะพักนั้นนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคะแนนเสียงก็ไม่ถูกนำไปคำนวณถ้าไม่ใช่กรณีทุจริตเลือกตั้งเพราะตรงเนี้ยมันทำให้เกิดภาวะของการบิดเบี้ยวของเจตจำนงประชาชนแล้วก็โครงสร้างรัฐสภาเนี่ยมันไม่สอดรับกันนะส่วนประการที่สองที่เราเห็นเนี่ยก็คือรัฐบาลผสมนะซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็มาจากผลของตัวรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะฮะที่มีเรื่องของระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมทำให้เกิดพรรคจิ๋วนะฮะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็บรรดาพรรคจิ๋วเหล่านี้ก็ทำให้เกิดภาวะรัฐบาลผสมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งประเด็นเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้เกิดเราที่เรียกว่าระบบพันทางหรือระบบลูกผสมนั่นเองคือประชาธิปไตยก็ไม่ใช่จะไม่ประชาธิปไตยก็ไม่เชิงอาจารย์ใช้คำนี้แสดงว่าที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้ง24 มีนา 2562จะทำให้เราเนี่ยจากรัฐบาลเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยและทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เต็มรูปแบบนักนะครับเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญกติกาใหญ่เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างนั้นนะพอถูกออกแบบมาแบบนี้เนี่ยกระบวนการที่เราจะทำให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแค่ลำพังมีกลไกในการตรวจสอบเนี่ยที่เกิดขึ้นจากบุคคลซึ่งมาจากการสรรหามาตรวจสอบบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยละนะเพราะนั้นเนี่ยกลไกดังกล่าวมันก็ออกแบบให้กลายเป็นประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมกำกับนะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยวันนี้สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้สอดรับกันนะครับกับกลไกที่ถูกออกแบบอย่างนี้คือถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือบอกว่าวันนี้การเมืองในสภาล้าหลังแต่การเมืองนอกสภาก้าวหน้านะซึ่งมันไม่ต่างกันสมดุลกันแสดงว่าเราเรียกว่าการเลือกตั้ง24มีนาที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จพูดงี้ได้ไหมก็อาจจะเรียกได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดข้อคำถามจากสังคมมากมายนะครับทั้งในแง่ของกระบวนการในการนับคะแนนตามระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมการทำหน้าที่ของกกต.ที่ถูกตั้งคำถามนะครับหรือแม้กระทั่งผลจากการเลือกตั้งนะที่ทำให้เกิดรัฐบาลผสมทำให้เกิดโครงสร้างระบบรัฐสภานั้นบิดเบี้ยวนะอย่างวันนี้ถ้าเราดูปัญหาการเมืองนอกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะฮะซึ่งหลายอย่างก็ยังเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังนะที่การแก้ปัญหาโดยนโยบายต่างๆนั้นมันอาจจะไม่ตอบสนองได้ดีพอนะหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นการกระจายทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ลงสู่พี่น้องประชาชนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องทางการเมืองนะเรามีแฟลชม็อบนะครับการชุมนุมของน้องๆนิสิตนักศึกษามากมายในขณะเดียวกันปัญหาทางการเมืองในเรื่องของโครงสร้างรัฐรวมศูนย์เราก็ยังมีอยู่นะการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็ยังมีอยู่หรือแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมเนี่ยอันนี้กระทบพี่น้องประชาชนโดยตรงฝุ่น PM 2.5 ไวรัสโควิด19นะซึ่งมันสะท้อนเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยเช่นเดียวกันครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเช่นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์หน้ากากอนามัยอุปกรณ์ทางการอนามัยอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนอกสภาเนี่ยกับในสภาเนี่ยมันไม่สมดุลนะเมื่อการเมืองนอกสภาก้าวหน้า
แต่การเมืองในสภากลับล้าหลังนะมันก็จะทำให้เกิดการตั้งคำถามนะต่อการเมืองระบบรัฐสภาแล้วถ้าคำถามเป็นว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นปัญหาความชอบธรรมของตัวระบบทั้งหมดและคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในการเมืองแบบรัฐสภาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ5 6ปีก่อนแล้วนั่นก็จะนำไปสู่การเมืองบนท้องถนนครับอาจารย์คะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาทั้งระบบรัฐสภาทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องของการลดทอนทางการเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของพี่น้องประชาชนกล่าวได้ไหมคะว่าต้นตอทั้งหมดคือดิฉันฟังแล้วเหมือนกับว่ามันสะท้อนมาจากรัฐธรรมนูญปี60กับระบบที่ออกแบบออกมาคือแน่นอนรัฐธรรมนูญคือกรอบใหญ่นะคือกติกาใหญ่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยการที่เราจะฝ่าวิกฤตตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นแล้วปัญหาหลายอย่างที่เราดูเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับทั้งปัญหาในเชิงเฉพาะหน้าและปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขมันก็คงจะไปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงการเดินหน้ากันใหม่นะครับพูดถึงเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาต่างๆก็คงต้องเริ่มต้นจากจุดใหญ่ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างที่เราก็ทราบดีกันอยู่นะมาตรา256ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยกำหนดกลไกเอาไว้ที่ยากมากซับซ้อนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่กระนั้นก็ตามความเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตการต่างๆทางเศรษฐกิจทางสังคมก็ไม่แน่นะฮะที่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกลไกในการกดดันนะให้ผู้คนที่อยู่ในสภาหรือการเมืองในระบบนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไปพันกับข้อเสนอของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วมองว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่มันจะลดแรงกดดันทางการเมืองได้ถ้าตกไปนี่ยิ่งพันเข้าไปใหญ่แน่นอนยิ่งพันเข้าไปใหญ่แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าข้อเสนอตรงนี้มันมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือความเป็นไปได้กับส่วนที่2คือสิ่งที่ควรจะเป็นนะคือเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นนั้นเนี่ยแน่นอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับการแก้กลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งกลไกในเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งกลไกในเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมันมีแค่ไหนแล้ววันนี้แค่พูดว่าจะแก้ที่มาสวเนี่ยนะฮะพอถึงชั้นสวเนี่ยเขาจะมาร่วมโหวตไหมอย่าคิดว่าจะผ่าน นะจะบอกว่าแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญก่อนเหรอเพื่อไปตั้งสสรต้องไปทำประชามตินะจะบอกว่าจะไปแก้ในเรื่ององค์กรอิสระนอกจากทำประชามติแล้วองค์กรอิสระต้องให้ความเห็นชอบอีกนะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้ามองในแง่ความเป็นไปได้อาจจะยากนะสำหรับสิ่งที่ควรจะเป็นเราไม่ได้มองอย่างแง่ร้ายกันมากเกินไปใช่ไหมอาจารย์ก็คงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นครับเพราะว่าทุกอย่างมันยังมีทางออกนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเรื่องของบริบทแวดล้อมนะครับการเมืองต่างๆทั้งในสภานอกสภาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเพราะวันนี้มันขาดภาวะสมดุลเนี่ยตรงนี้อยู่เมื่อการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองสภาเนี่ยล้าหลังในโอกาสที่จะทำให้ตรงนี้เดินไปได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เชื่อว่าคนในสภาเนี่ยเมื่อเห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างเช่นกรณีแฟลชม็อบของน้องๆนิสิตนักศึกษานะฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกันโดยทั่วหน้าเนี่ยไอ้หลักคิดต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนนั้นบ้างแล้วล่ะนะแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเกิดจุดเปลี่ยนนะครับหรือว่า turning point เนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในกรณีรัฐธรรมนูญปี40นะครับในเวลานั้นเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะเราก็เห็นกระแสในเรื่องธงเหลืองธงเขียวต่างๆเหล่านี้นะวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นวิกฤตทั้งทางการเมืองสังคมเข้ามาควบคู่ด้วยสุขภาพทุกอย่างนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอาจารย์นะตอนนี้รวมถึงเรื่องของอย่างที่เราบอกว่าต้นทางอาจจะมาจากระบบเชิงโครงสร้างรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อการทำงานของรัฐบาลด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะแล้วทิศทางการเมืองหลังจาก1ปีนี้จะเป็นอย่างไรเราถอดบทเรียนอะไรได้ไหมจาก1ปีที่ผ่านมาและทางออกจะนำไปสู่คำแนะนำและทางแก้ไขอย่างไรสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกประเด็นต่างๆเหล่านี้กันค่ะคุณคะพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะอ
ช่วยเราไว้หน่อยนะคะขอบคุณครับเปิดอ่านเลยก็ได้ค่ะคือจริงๆผมไม่ได้ป่วยหรอกครับนิสัยอะค่ะสังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้าคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นกันในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับเราและเราจะมีของรางวัลแบบนี้เป็นกระเป๋าสะพายค่ะซึ่งสามารถพับเก็บได้ด้วยจากสถาบันพระปกเกล้านะคะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามกับเราและสัปดาห์นี้ถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองนะคะระหว่างข้อ1 4ปีและข้อ2 5ปีค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบของท่านเข้ามาได้ในที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาอันล็อกประเด็นกันที่สำคัญอยากจะรู้ว่าหลัง1ปีการเลือกตั้งทิศทางการเมืองไทยจะเดินไปอย่างไรอาจารย์ประเมินยังไงครับตอนนี้ปัจจัยเยอะมาก คือณวันนี้อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากนะทั้งในเรื่องการเมืองด้วยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างๆด้วยเพราะนั้นเนี่ยการที่แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้สิ่งที่แก้ปัญหานั้นคงจะต้องมีการวางกันใน2ระยะใหญ่ๆ1คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับ2คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะการแก้เชิงโครงสร้างแน่นอนยังไงก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60เพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาในระยะยาวนั้นเป็นไปได้ยากนะแล้วก็นอกจากนี้ต้องมีการแก้ปัญหาในเรื่องการกระจายอำนาจนะทั้งการกระจายอำนาจทางการเมืองการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจนะลงสู่พี่น้องประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งการพูดถึงการปฏิรูประบบราชการต่างๆนะเพื่อที่จะแก้ไขกลไกรัฐด้วยนะครับให้การบริหารจัดการของรัฐเนี่ยมันสามารถไปได้แล้วระบบราชการก็ต้องมีการตอบสนองต่อสังคมหรือตอบสนองต่อฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะอันนั้นเป็นเรื่องระยะยาวนะครับที่ต้องแก้ไปเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างส่วนในระยะสั้นปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราคงจะต้องแก้ปัญหาที่มันเป็นวิกฤตก่อนเออถูกค่ะนะฮะต้องแก้ปัญหาวิกฤตในเรื่องโควิด19นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นมองตรงนี้นะครับเป็นปัญหาร่วมกันทั้งหมดทั้งสังคมดังนั้นวันนี้รัฐบาลเองในฐานะผู้ที่ดูแลอำนาจบริหารเนี่ยจะต้องมีการแก้โดยกระบวนการในการสร้างให้เห็นภาพนะฮะในอนาคตให้กับสังคมว่าเราจะเดินต่อไปยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการบริหารจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงนะวันนี้เราเห็นความไม่มีเอกภาพนะครับเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาพื้นฐานของระบบราชการนะเช่นการจัดตั้งศูนย์เนี่ยในเรื่องวอลลุ่มเนี่ยนะมีถึง3ศูนย์วันนี้ทั้งศูนย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักนายกแล้วก็ล่าสุดศูนย์ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแถมบางศูนย์จะตั้งเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวไม่ตั้งเดี๋ยวตั้งอะไรเงี้ยแล้วตกลงภารกิจของแต่ละศูนย์คืออะไรความทับซ้อนคืออะไรแล้วข่าวที่พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยณวันนี้มันมีเพียงแค่ตัวเลขนะว่าใครติดเชื้อกี่คนติดเชื้อเท่าไหร่เพิ่มขึ้นลดลงเสียชีวิตอะไรต่างประเทศเป็นไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะวันนี้สิ่งที่ต้องชี้พี่น้องประชาชนเห็นคือการรับมือและการเตรียมความพร้อมนะเช่นถ้าเราเข้าสู่ระยะที่3แล้วเนี่ยต้องทำตัวยังไงนะครับรัฐบาลเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเช่นมีแพทย์กี่คนเครื่องไม้เครื่องมือมีสถานที่อย่างนี้มีอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพไปเห็นว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องอาศัยนะครับกลไกต่างๆที่มีประสิทธิภาพนะซึ่งกระบวนการในการที่จะทำให้กลไกเหล่านี้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยถ้ารวมศูนย์อำนาจเท่าไหร่กลไกจะยิ่งลดประสิทธิภาพลงนะซึ่งวันนี้เราเห็นได้ว่ายิ่งการจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นในศูนย์ที่3เนี่ยจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันถูกลดลงนะเพราะทุกอย่างต้องไปรวมอยู่ที่ท่านนายกแล้วท่านคนเดียวเนี่ยตัดสินใจได้ทุกเรื่องเนี่ยคงไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องกระจายลงสู่ชุมชนนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆแค่เรื่องคลีนโซนหรือพื้นที่สะอาดเนี่ยที่จะเตรียมเอาไว้ในแต่ละชุมชนถ้ามันเกิดกรณีการระบาดระยะที่3ขึ้นมาจริงยังไม่เห็นภาพเลยนะซึ่งวันนี้การมีคลีนโซนในแต่ละพื้นที่เนี่ยจำเป็นละแล้วก็ต้องมีการจัดลำดับด้วยใครจะได้ใช้ก่อนผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ใช้ก่อนไหมมีเสบียงมีอาหารมีน้ำพร้อมไหมในคลีนโซนแต่ละจุดแต่ละแห่งนะครับและการช่วยกันประชาสัมพันธ์นะในระดับชุมชนหรือการป้องกันนะการแพร่ระบาดจะทำยังไงอะไรต่างการให้ความรู้ประชาชนเหล่านี้เรายังไม่เห็นภาพเลยThank you.
อันนี้มันเนื่องมาจากอะไรก็เนื่องมาจากปัญหาพื้นฐานของระบบราชการหรือการบริหารจัดการภาครัฐคราวนี้ไปดูด้านหนึ่ง คือปัญหาพื้นฐานของความเป็นรัฐบาลผสมอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าความเป็นรัฐบาลผสมนั้นเนี่ยได้ทำให้เกิดภาวะที่รัฐบาลนั้นทำงานอย่างขาดเสถียรภาพ คือด้านหนึ่งก็ต้องบริหารราชการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแต่อีกขาหนึ่งนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ปัญหาภายในรัฐบาลนะฮะเราเห็นการต่อรองจากพรรคร่วมนะบางพรรคจะเข้าบางพรรคจะออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกระบวนการต่างๆที่จะทำให้การบริหารมันมีการสอดรับกันนะไม่ใช่แต่ละกระทรวงนั้นก็ทำงานกันไปอย่างนี้ก็คงไม่ได้อันนี้คือปัญหาของภาวะรัฐบาลผสมนะครับดังนั้นวันนี้แม้เราจะเห็นว่ารัฐบาลผสมตรงนี้เสียงไม่ปริ่มน้ำแล้วนะแต่เสียงไม่ปริ่มน้ำดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากเทคนิคทางการเมืองนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยในภาวะที่เป็นเนื้อแท้จริงเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเสถียรภาพอยู่นั่นแหละเพราะเราก็ยังเห็นการเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคร่วมนะครับอันนี้เราเห็นเฉพาะพรรคร่วมซึ่งเป็นการต่อรองภายนอกนะยังไม่เห็นการต่อรองภายในพรรคแกนหลักเช่นพลังประชารัฐซึ่งอาจจะเคลื่อนไหวเมื่อใกล้ปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นมาอีกนะดังนั้นตรงนี้คือปัญหาพื้นฐานของภาวะรัฐบาลผสมนะแล้วยิ่งปัญหาพื้นฐานของระบบราชการด้วย2 ส่วนเนี่ยถ้าไม่แก้ระยะสั้นเนี่ยไปได้ยากครับมีคำถามนึงที่ฉันสนใจและคิดว่าคนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ยาวครบวาระ4ปีหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาในรอบ1ปีเนี่ยมันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่อาจจะทำให้ไม่มั่นคงโดยเฉพาะเร็วๆนี้หรือเปล่าอาจารย์คือในการอยู่วาระครบ4ปีนั้นเนี่ยณวันนี้นั้นยังเป็นสิ่งที่ประเมินได้ยากนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าในระยะเวลาที่จะครบ1ปีนะของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ครบ2ปีก็คงจะต้องให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้ก่อนนะครับจึงจะสามารถบอกได้ว่าโอกาสจะอยู่ได้สักครึ่งทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกหรือแม้กระทั่งการพูดถึงกระแสการมีรัฐประหารถามว่า2 อย่างนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าวันนี้อย่าลืมว่าแกนกลางก็คือภาวะรัฐราชการแบบใหม่นั้นเนี่ยยังคงอยู่เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องของการออกมาชุมนุมต่างๆของมวลชนการออกมาเดินขบวนประท้วงและเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารนั้นมีความเป็นไปได้แต่วันนี้เนี่ยคณะที่จะทำการรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ต้องมีคำถามสำคัญนะว่าความชอบธรรมทางการเมืองหรือการได้รับการยอมรับจากสังคมนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการรัฐประหารแล้วสังคมไม่ยอมรับเนี่ยจะทำให้ปัญหามันนำไปสู่วิกฤตที่มีความซับซ้อนเนี่ยมากกว่าเดิมนะฮะดังนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาในระยะสั้นเสียก่อนนะครับก่อนที่จะนำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองหรือสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นการแก้ระยะสั้นนั้นเนี่ยก็คือจะต้องปลดล็อกนะครับในส่วนที่เป็นข้อจำกัดของความเป็นรัฐบาลผสมและข้อจำกัดของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับเช่นเรื่องการปลดล็อกในเรื่องระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคการปลดล็อกในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับที่จะทำให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนหรือการกระจายลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในการที่แก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยเช่นปัญหาโควิด -19 ปัญหาภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็การเปิดพื้นที่นะครับในเรื่องของทางการเมืองนะให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาต่างๆที่เขามีประเด็นต่างๆเนี่ยในการเรียกร้องนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้อาจจะต้องรับมาฟังเพื่อที่จะทำให้เกิดการแก้รัฐนูลระยะยาวต่อไปนะเพราะนั้นอันนี้คือการแก้หรือปลดล็อกในระยะสั้นส่วนระยะยาวเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะในเรื่องของการที่จะปฏิรูปการเมืองปฏิรูประบบราชการเศรษฐกิจอะไรต่างๆอาจารย์คิดว่าระยะสั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะระยะสั้นนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะที่ทำให้ผู้มีอำนาจนั้นต้องหันมาสนใจหรือฟังพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับเพราะว่าเอาจริงๆระยะสั้นที่ว่าเนี่ยปัญหาหนักทั้งนั้นเลยนะคะทั้งโควิด -19 ทั้งปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจากหลายปัจจัยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นรอติดตามก่อนว่าแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ไหมระยะยาวเชิงโครงสร้างค่อยมาว่ากันอีกทีถึงจะประเมินได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ของเราซึ่งเราปรับเนื้อหาเข้ม
มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยรวมถึงการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองค่ะและทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้และถ้ามีคำติชมใดๆค่ะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ยุทธพรดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ